มากี้ปัดออกปากขอถ่ายปฏิทินช่อง3สิออกแทนโบเมลดามากี้ปัดออกปากขอถ่ายปฏิทินช่อง3สิออกแทนโบเมลดาวันที่23ธันวาคม2563มากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์มาร่วมงานแถลงข่าวแนะนำผลิตภัณฑ์หัวเว่ยไอเดียหาอุปกรณ์อัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์และได้ให้สัมภาษณ์ถึงการรับมือกับการทำงานในช่วงโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่พร้อมทั้งเปิดความรู้สึกที่สามีป๊อปภัสสรกรควักเงินซื้อนาฬิกาแบรนด์หรูราคา 1.8 ล้านบาทให้เป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงาน Work From Home แล้วใช่แค่เรากันเองไม่เท่าไหร่แต่ถ้าต้องนัดคุยกับลูกค้าหรือนัดเกี่ยวกับกี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทก็จะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันอาทิตย์ละครั้งไม่ได้นัดเจอกันแล้วบริษัทกี้เองปรับตัวการมาสักพักใหญ่ๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศที่เข้าการประจำจะใช้วิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันเราไม่รู้ว่าเขาไปเจอใครมาก่อนอะไรยังไงเราเองลูกเล็กด้วยก็ใช้เป็นวิธีนี้เอาแล้วกันมันก็ได้ประสิทธิภาพเหมือนกันกี้กับป๊อปโดนแคนเซิลงานบ้างไหมของกี้น่าจะเป็นงานนี้งานสุดท้ายแล้วของพี่ป๊อปก็แคนเซิลเกือบจะหมดถ้าเป็นอะไรที่เจอคนไม่เยอะนี่ยังไม่แน่ใจเขาก็เครียดนะมันเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตอนวิบวับมาได้สักประมาณเดือนหนึ่งไปงานคอนเสิร์ตได้ประมาณ 8-9 งานหลังจากนั้นก็โดนแคนเซิลไปเลย80งานพอมาตอนนี้เราตั้งใจทำก้มต่ำกำลังเริ่มมาแล้วกำลังจะไปคอนเสิร์ตตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตจองยาวจนถึงกลางปีหน้าแล้วถ้าสมมุติมีอีกรอบหนึ่งก็สงสารเขานะเขาบอกว่าเขาอยากจะพักไปนานๆเลยเพราะคิดไม่ออกแล้วว่าจะยังไงดียอดวิวกำลังดีเพลงกำลังมาใช่กระแสดีงานตามต่างจังหวัดก็มาอย่างที่บอกว่าคิวจองยาวถึงกลางปีหน้าแล้วนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเราก็เข้าใจเราก็สงสารเขาถามถึงฉลองครบรอบแต่งงานได้ของขวัญอลังการก็นิดนึงนะไม่ได้อะไรมานานแล้วเขารู้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าเราชอบปกติกี้ไม่ค่อยได้ซื้อของอะไรเท่าไหร่ด้วยช่วงนี้เราไม่ไปไหนไม่ค่อยอยากได้อะไรด้วยแต่อันนี้เคยพูดไว้นานแล้วว่าอยากได้จนลืมไปแล้วเหมือนเขาเพิ่งหาได้พอดีเขาก็เลยซื้อให้หลักล้านเลยทีเดียวก็กราบขอบพระคุณเราก็สะสมยอดไว้เขาอวยพรอะไรไหมเขาบอกแค่ว่าอยากให้มีความสุขกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะปกติเราก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่ได้คุยกันเฉพาะวันครบรอบหรือวันพิเศษทุกวันเป็นวันที่ดีสำหรับเราแล้วเราให้อะไรเขาเหมือนกี้จะไม่ได้ให้นะคะหัวเราะเหมือนกี้จะซื้อเทียนหอมให้เขาไม่ใช่ว่าเราหาไม่ทันนะเราคิดว่าเทียนหอมนี้เหมาะกับเขาแล้วปีหน้าโจทย์เขาจะหนักขึ้นไหมเพราะปีนี้เขาให้เราอลังการมันก็ไม่ได้ว่าเขาให้อันนี้มาแล้วเราจะต้องให้อันนั้นแต่ละปีมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่ากี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่เขาอยากได้มันก็สลับกันไปไม่ต้องเก็บเอามาคิดว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้สะดวกแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ากี้ไม่สะดวกกี้ก็จะบอกค่ะคนที่สามต้องมาแล้วไหมสองคนโอเคแล้วนะคะตอนนี้กำลังสนุกสนานกันไปไหนมาไหนก็ง่ายสะดวกดีของไม่พรุงพรังเกินไปเพราะเท่านี้ของมันเยอะมากแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดทีหนึ่งออกจากบ้านทีหนึ่งของก็เต็มรถแล้วถ้ามีอีกคนหนึ่งอาจจะเยอะเกินไปต้องดูก่อนว่าถ้าเขาโตกว่านี้แล้วเป็นยังไงถ้าสำหรับปัจจุบันนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะกับกระแสอักษรย่อเรื่องถ่ายปฏิทินช่อง3ว่าเราไปเสียบโบเมลดาเพราะเราตกลงรับละครเรื่องใหม่กับทางช่อง
อันนี้กี้ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงหรือระหว่างแพลนเป็นยังไงทุกปีเราจะไม่ทราบอยู่แล้วทุกปีจะมีพี่ที่ช่องโทรมาถามคิวเราว่าถ่ายปฏิทินปีนี้ว่างวันไหนบ้างเราก็ให้คิวไปถึงเวลานัดวันมาเราก็มีหน้าที่ไปถ่ายส่วนที่ว่าไปถามเขาว่ามีใครมาถ่ายบ้างอะไรยังไงพี่ว่านักแสดงทุกคนก็น่าจะอยู่ในกระบวนการเดียวกันคือเขาโทรมาว่าปีนี้ว่างวันไหนเราให้คิวไปแล้วก็ไปถ่ายแค่นั้นเลยในเพจเขาเล่าว่าเราเข้าไปขอผู้ใหญ่อยากจะถ่ายอันนี้ไม่รู้เรื่องกี้ไม่มีนะคะตั้งแต่อยู่กับช่องมา16ปีกี้ไม่เคยเดินเข้าไปขออะไรเท่าไหร่งงไหมกับข่าวที่ออกมาไม่งงนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าจะเขียนให้คนอ่านแล้วมันก็มันดีแต่ถ้าถามกี้ก็จะตอบในสิ่งที่เป็นความจริงก็คือกี้ไม่ได้เข้าไปขอถ่ายปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายกี้ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมเพราะอะไรคนในช่องเขาก็มีคนที่ดูแลด้านนี้อยู่แล้วหน้าที่ของเราคือถ้าเราได้รับมอบหมายงานเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเราไม่ได้รับมอบหมายเราก็ยังมีงานอื่นอีกที่เราต้องทำเราไม่กลัวว่าคลื่นลูกใหม่จะมากลบเรากี้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมีงานเท่าไหนก็ทำเท่านั้นถ้าสมมุติไม่มีงานตรงนี้กี้ก็ทำงานอย่างอื่นได้เราไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องเป็นนักแสดงตลอดไปเราจะต้องทำงานแบบนี้เท่านั้นกี้ค่อนข้างจะสบายนะที่นี้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนสามารถไหลไปตามสถานการณ์ได้เราก็ทำอย่างอื่นได้จริงๆแล้วกี้ก็ไม่ได้เรียนทางด้านการแสดงมาโดยตรงกี้เรียนทางด้านอื่นเผื่อเราไม่ได้ทำตรงนี้เราก็ยังมีความรู้ในด้านอื่นที่เราสามารถจะไปทำงานหาเงินได้ที่ผ่านมาเราได้ถ่ายปฏิทินบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างเราก็ไม่ซีเรียสมีแค่ปีที่แล้วที่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ซีเรียสทางช่องอาจจะเห็นว่าปีที่แล้วกี้เพิ่งคลอดลูกมาเดือนเดียวเองให้น้องพักแล้วกันอันนี้คิดเองนะความจริงคืออะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราก็ไม่ซีเรียสป๊อกพัชสรกรเผยคลิปจิราธิวัฒน์เต้นกันทั้งบ้านฉลองก้มต่ำทะลุ18ล้านวิวป๊อกพัชสรกรเผยคลิปเต้นกันทั้งตระกูลจิราธิวัฒน์ฉลองก้มต่ำทะลุ18ล้านวิวถูกใจแฟนคลับถล่มทลายป๊อกพัชสรกรเผยคลิปเรียกว่าเป็นชาเลนจ์มาแรงในติ๊กต็อกเลยทีเดียวกับท่าเต้นสุดชิคที่โดนใจแฟนคลับไปอย่างท่วนหน้าสำหรับเพลงก้มต่ำของไมซ์เซตหรือป๊อกพัชสรกรจิราธิวัฒน์ได้นางเอกเอ็มวีอย่างแต้วณัฐพรมาสร้างสีสันทำยอดวิวพุ่งกระฉูดถล่มทลายจนกระทั่งตอนนี้ยอดวิวใน YouTube มียอดสูงถึง18ล้านวิวล่าสุดป๊อกพัชสรกรสามีของมากกี้ราศีได้ออกมาโพสต์คลิปครอบครัวตระกูลจิราธิวัฒน์เต้นฉลองให้กับความสำเร็จของป๊อกที่สามารถครองใจผู้ฟังจนเป็นที่ชื่นชอบถูกอกถูกใจของแฟนเพลงเรียกว่างานนี้เต้นกันทั้งบ้านโดยป๊อกได้เขียนข้อความใต้คลิปวิดีโอกล่าวว่าฉลอง18ล้านวิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้มต่ำทั้งทีจะให้ธรรมดาได้ไงจัดไปทั้งบ้านเลยละกันครับนำทีมโดยคุณสุทธิเกียรติคุณอาภัสราและเครือญาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคมถ้ำแชเลนจ์เอ็มบุษราคำเหลือโดนขอร้องความช่วยเหลือเหมือนถูกยัดเยียดเอ็มบุษราคำเหลือโดนขอร้องความช่วยเหลือเหมือนถูกยัดเยียดถามทวงเหมือนเราเป็นหนี้จนรู้สึกผิดเอ็มบุษราคำเหลือในที่สุดเรื่องที่อึดอัดอยู่ในใจก็ได้ปลดปล่อยออกมาสักทีสำหรับนักแสดงสาวเอ็มบุษราคำวงคำเหลาเผยเรื่องราวสุดหนักใจเมื่อถูกร้องขอความช่วยเหลือด้วยถ้อยคำที่ยากจะปฏิเสธและลำบากใจ
จนเกิดเป็นความไม่สบายใจรู้สึกผิดเองเอ็มบุษราคามลดน้ำหนักหลังคลอดสำเร็จไขมันทำอะไรไม่ได้แล้วเอ็มบุษราคามเดือดยุงกัดน้องนาฬิกาตุ่มบวมถึงเตือนแม่แม่ระวังช่วงหน้าฝนเอ็มบุษราคามถึงกับลั่นบางทีมันก็มากเกินไปยังไงก็ควรให้เกียรติคนอุ้มท้องบ้างโดยเอ็มได้เขียนข้อความเล่าเหตุการณ์ลักษณะถูกร้องขอไว้ว่ารู้สึกอึดอัดใจและรู้สึกไม่ดีเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือแต่มาตามถามทวงเหมือนเราเป็นหนี้รู้สึกแย่ที่ต้องมารับรู้ปัญหาและถูกยัดเยียดให้รู้สึกผิดด้วยคำพูดที่ว่าถ้าไม่ช่วยหนูคงต้องฆ่าตัวตายหนูอยู่ไม่ไหวแล้วหรือหนูคงต้องหยุดเรียนหรืออะไรอีกหลายๆคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกแย่แล้วที่หนักกว่านั้นคือการขอความช่วยเหลือที่มีเงื่อนไขข้อจำกัดเช่นขอบริจาคข้าวยี่ห้อนี้ขอบริจาคนมยี่ห้อนี้ต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นแล้วซึ่งมันคือตัวท็อปของยี่ห้อนั้นได้รู้ก็อึ้งเหมือนกันนะท้ายที่สุดคือการขอความช่วยเหลือที่ไม่มีที่สิ้นสุดช่วยหนึ่งก็แล้วครั้งสองมาอีกครั้งสามก็มาอีกเหมือนกับว่าชินกับการขอไปซะแล้วถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่อันไหนที่เราไม่ไหวมันก็ฝืนไม่ได้เหมือนกัน